สวัสดีค่ะวันนี้นะมาพบกับเจ๊อาอีกแล้วนะคะซึ่งลุควันนี้ของเจ๊อานะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลุคไปงานปาร์ตี้ตัวเองแต่ว่าลุคนี้เราสามารถแอพพลายนะไปงานอย่างอื่นได้อีกนะคะก็วันนี้เดรสของเจ๊ก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทรงผมนะคะของเจ๊ก็พอดีไม่ได้สระนะคะก็เลยมัดแล้วก็เปียหางแค่นั้นเองตัวเองเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการแต่งหน้าของเจ๊นะคะในวันนี้เจ๊ก็จะบำรุงผิวหน้าค่ะด้วยตัวเลอสกินสเนลไวท์เทนนิ่งนะคะพอบำรุงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเจ๊ก็จะใช้เอสเต้นะคะเอสเต้ลอเดอร์ดับเบิลแวร์นะคะที่สีเข้มกว่าผิวนิดนึงนะผสมกับเมคอัพฟอร์เอเวอร์นะคะ HD นะคะเพื่อให้มันเร็วๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะใช้แปรงรองพื้นนะคะเป็นรุ่นแบบกลมนะคะเพื่อจะทำให้รองพื้นเนี่ยติดทนแล้วก็ซึมเข้าไปคือเหมือนแบบแน่นนะคะแล้วก็เข้าไปในถึงขั้นที่รูขุมขนสำหรับคนที่ผิวมันนะคะใช้ได้เลยตัวเองนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะลงบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณที่ต้องการทำให้เป็นไฮไลท์ค่ะแล้วก็จะใช้แปรงเกลี่ยนะคะเกลี่ยวนๆเลยตัวเองมันจะได้เนียนนะคะเข้ากับผิวเราแล้วก็เวลาแต่งหน้ามันจะฉ่ำมากนะคะแน่นมากหลุดยากมากขอบอก จากนั้นค่ะเจ๊ก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะนะคะสีเข้มของ NYX นะคะก็จะลงให้ทั่วกรอบหน้านะคะแล้วก็โหนกแก้มนะคะแล้วก็ใช้แปรงเดิมค่ะนะคะเบลนนะคะให้ทั่วเลยพยายามเบลนให้แบบดีๆหน่อยตัวเองอย่าให้มันเป็นคาบๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสีไม่สม่ำเสมอนะคะจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นนะคะอาจจะใช้เป็น translucent ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นแป้งฝุ่นทั่วไปได้หมดนะแล้วก็จะใช้แป้งปัดส่วนเกินออกค่ะแล้วก็มาเขียนคิ้วค่ะเจ๊จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Sweet Heart นะแท่งนี้ก็20บาทตัวเองค่ะซื้อได้ตามตลาดนั้นนะคะสีน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลอ่อนนะคะเขียนกรอบคิ้วให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ลุคมันจะออกสายฝอนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องคิ้วโก่งนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่มากค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ๊ก็จะใช้อายแชโดว์นะคะที่เป็นสีพวกตระกูลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเจ๊จะใช้ในลุคนี้เจ๊จะใช้สีดำนะลงบริเวณที่หางค่ะแต่ว่าบริเวณอื่นเจ๊จะใช้สีน้ำตาลเบลนนะคะแล้วก็เก็บขอบด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะแล้วก็จะใช้มาสคาร่าสีดำของ Maybelline นะมาปัดคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้ววันนี้คือจะต้องเข้มนิดนึงนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็จะลงแป้งใต้ตานะคะเพื่อเป็นการบล็อกไม่ให้อายแชโดว์เนี่ยตกแล้วก็จะใช้พาเลตของAnastasiaนะคะจะเป็นโทนแบบแดงๆม่วงๆนิดนึงนะคะก็เป็นของปีที่แล้วนะคะเจ๊ก็จะลงสีตามที่พวกเราเห็นในคลิปเลยค่ะนะคะในโทนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนมันจะเป็นส้มนะคะม่วงแล้วก็จะมีสีชมพูแดงนะคะอยู่ด้วยกันนะคะน้ำตาลด้วยค่ะเวลาเบลนนะคะก็จะค่อยๆไล่จากสีอ่อนนะคะไปหาสีเข้มนะคะแล้วก็ละมุนนิดนึงเองก็พยายามเบาๆมือนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเราหนักเกินไปมันก็จะเละเทะนะคะก็อาจจะต้องฝึกกันนิดนึงแต่ว่าเจ๊มั่นใจว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆนะมันก็จะเป็นนะคะเจ๊ก็จะเบลนไปแล้วก็จะพยายามใช้แปรงเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะอาจจะดูมีหลายสียุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราทำวิธีนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้อายแชโดว์เราดูละมุนมากแล้วก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะแปลกจะไม่เหมือนใครเลยเพราะจะไม่มีใครรู้ว่าสรุปเธอใช้สีอะไรบ้าง นะคะจากนั้นก็จะเบลนนะคะด้วยสีอมส้มนิดนึงเพื่อเป็นการให้ส่วนของอายแชโดว์กรอบนอกดูฟุ้งๆนะคะจะได้ดูแบบไม่เป็นแบบขั้นๆเป็นสีนะคะจากนั้นตรงใต้ตาเจ๊ก็จะลงเป็นสีแดงอมชมพูนะคะเพิ่มแบบความมีมิติให้เขานิดนึงนะคะมันก็ยังดูไม่โดดเท่าไหร่เจ๊ก็จะใช้สีออกแบบแดงม่วงนะมาทับอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะใช้สีที่เข้มกว่านะคะมาลงอีกทีนึงนะก็จะทำให้แบบดูมีมิติมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะสีดำนะคะเพื่อเวลาเราติดขนตาปลอมเองมันจะได้ดูไม่เห็นขาวๆของขอบตานะคะเป็นการเก็บงานนะทำให้งานเนียบนิดนึงค่ะแล้วก็เขียนขอบตาค่ะด้วยเจลไลเนอร์หรือว่าบางคนถนัดใช้อายไลเนอร์อย่างเดียวไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเจ๊ค่อนข้างจะชอบเขียนแบบนี้ก่อนเพราะว่าโอกาสที่ผิดพลาดมันจะน้อยแล้วมันก็จะทำให้งานเราดูเนียบมากขึ้นนะคะ
แล้วเราก็จะใช้เป็นแบบดินสอเนาะนะฮะไอไลเนอร์แบบดินสอนะฮะมาเขียนทับหางอีกทีหนึ่งให้เป็นวิงไปแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่านะฮะแล้วก็ติดขนตาปลอมซึ่งวันนี้จะเลือกขนตาสายฝอของบอกต่อนะฮะ Eyelash เบอร์ BT07 นะคะแล้วก็จะใช้ตัวนีขนตาของเขาด้วยนะดีงามมากแต่ยังทำให้การติดขนตาเป็นเรื่องง่ายนิดดึงๆไปนะครับจากนั้นก็จะใช้ขนตาล่างนะคะของ Koji Lash นะคะก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตตัวเองนะเพราะอันนี้เจ๊ก็ซื้อในเน็ตมาเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะกรีดไอไลเนอร์ทับอีกทีนึงเพื่อเก็บความเรียบร้อยนะคะระหว่างขนตากับไอไลเนอร์ของเราค่ะนะคะจะทำให้ตาเราดูเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จะปัดมาสคาร่าซ้ำอีกทีนึงค่ะแล้วก็ปัดขนตาล่างนะคะซึ่งเจ๊จะใช้ของแม็กเป็นประจำเพราะว่าตัวนี้จะดำแล้วก็จะทำให้ขนตายาวนะเอาล่ะเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไฮไลท์ของแม็กนะคะมาลงบริเวณหนกคิ้วนะคะบริเวณหัวตาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความมีมิติค่ะนะคะแล้วก็จะใช้เชดดิ้งค่ะเป็นแคทวอนดีนะคะไลท์แอนด์คอนทัวร์พาเลทนะคะสีของเขาติดดีมากตัวเองเวลาคอนทัวร์เราจะชัดมากซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นงานกลางคืนเพราะฉะนั้นเจ๊ก็ค่อนข้างจะคอนทัวร์หนักนิดนึงนะคะคือถ้าสายฝอยังไงก็ต้องคอนทัวร์หนักนะจะกลางวันหรือกลางคืนก็ต้องแน่นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะปัดบรัชออนนะคะออกสีชมพูนุ่มๆนิดนึงนะปัดไม่ต้องเข้มมากเอานิดๆหน่อยๆพอให้มันดูมีความละเลื่อนะคะไม่ดูซีดเกินไปจากนั้นก็จะไฮไลท์อีกทีนึงค่ะสังเกตว่าวันนี้เจ๊จะลงไฮไลท์ค่อนข้างจะแบบแน่นนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันเด้งนะคะเวลาสะท้อนแสงไฟอะไรอย่างนี้นะคะจะใช้ของเบก้าอีกรอบนึงด้วยนะคะจะเด่นชัดมากจริงๆเราก็จะตามด้วยลิปนะคะลิควิดลิปสติกเบอร์102นะคะของ R นะคะสีลาเต้สีนี้ก็จะเป็นสีที่แบบทาได้ในกับทุกลุคนะคะมันจะเป็นสีนูดชมพูอมส้มนะคะซึ่งคนผิวแทนก็ทาแล้วสวยเหมือนกันคนผิวขาวก็ทาแล้วก็ได้เหมือนกันเบอร์นี้ค่อนข้างจะโอเคเสร็จแล้วนะคะเจ๊ก็จะเปลี่ยนคอนแทคเลนส์นะจะใช้ Pretty Lane Pony Grace ค่ะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะสวัสดีค่ะ